สวัสดีค่ะครัวไอเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ออยด้วยนะคะเวลาออยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเราจะได้มาเจอกันเห็นปลาเก่าเตยอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าอาจจะทำเมนูอะไรวันนี้อาจจะมาทำปลาเก่าเตยนึ่งเกี่ยมบวยนะคะก็รสชาติจะเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะเรียกน้ำย่อยได้ดีทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมล้างทำความสะอาดปลานะคะเอาเหงือกกับไส้เนี่ยออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็บ้างตัวปลานะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำปลามาวางบนตะแกรงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็เราจะนำไปนึ่งบนน้ำเดือดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีค่ะระหว่างที่เรารอให้ปลาสุกเราจะมาผสมน้ำเกี่ยมบวยกันนะคะใช้บวยดอง5เม็ดนะคะเอาเมล็ดออกแล้วก็หยีเสร็จแล้วเนี่ยผสมกับน้ำบวยดองนะคะ1ช้อนโต๊ะผสมกับซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาครึ่งน้ำเสร็จ1ส่วน4ถ้วยนะคะแล้วก็สันในนะคะหั่นเป็นเส้นยาว80กรัมค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้ปลาของอ๋อยก็ครบ8นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาปลาเนี่ยแยกใส่จานอีกใบหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำนึ่งที่ได้จากปลาเนี่ยตัวนี้เราจะไม่เอาเพราะว่ามันจะทำให้ปลาเนี่ยมีกลิ่นคาวนะคะเวลาเราทานตอนนี้อ๋อยก็เอาปลาออกมาจากตะแกรงนะคะแล้วก็มาใส่จานไว้เดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะแรงเหมือนเดิมนึ่งต่อไปแล้วก็อ๋อยจะเอาน้ำเกี่ยมบวยเนี่ยที่เราผสมกับหมูเมื่อกี้เนี่ยมาราดไว้บนตัวปลานะคะแล้วก็นึ่งต่ออีก5นาทีค่ะโรยเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นยาวลงไปค่ะเราจะใช้เห็ดหอมทั้งหมด3ดอกนะคะนึ่งต่ออีก5นาทีค่ะตอนนี้ปลาอ๋อยก็ครบ5นาทีแล้วนะคะอ๋อยจะโรยขิงซอยนะคะเสร็จ1ส่วน4ถ้วยค่ะขึ้นใช้หั่นค่ะ3ต้นพริกชี้ฟ้าซอยนะคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงอย่างละเม็ดค่ะสุดท้ายน้ำมันงานะคะเพิ่มความหอม1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนี้ก็นึ่งต่ออีก20วินาทีค่ะครบราคา20วินาทีก็ปิดเตาเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาเก่าเตยนึ่งเกี่ยมบวยของเราถ้าอย่างไรนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้ออยด้วยนะคะครัวไอเองค่ะ